รุงเทพมหานครมั่นใจนะคะว่ายังสามารถรับมือน้ำเหนือได้แม้ว่าจะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆระบายมาถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันความเป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำฝนค่ะที่อาจจะเป็นห่วงมากกว่าน้ำเหนือนะคะพร้อมกับเตือน16ชุมชนนอกคันกั้นน้ำในกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะยังไม่เก็บน้ำจืดเลยนะก็ถึงเรื่องหมดมาตรฐานการตอนนี้นะยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องประมาทไม่ได้ก็ต้องเฝ้าระวังตลอดว่าฝนมันจะเพิ่มเข้ามาไหมฝนในกรุงเทพเยอะขึ้นไหมที่เรากังวลมากกว่าได้เป็นฝนในพื้นที่มากกว่าถ้าตกเป็นแบบระดับร้อยกว่ามิลขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีท่วมบางจุดชั่วคราวแล้วก็ต้องระบายออกสรุปว่าน้ำเหนือก้อนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมันยังเกือบแม้ไม่เกินกำลังความสามารถเลยมีความผิวเหลืออีกดีพอครับเพราะเรามีการซักซ้อมแผนบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมมือกันนะทุกสำนักก็มีส่วนร่วมเช่นเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางการดูแลเรื่องรถยนต์ดับเรื่องอะไรเงี้ยทั้งทุกหน่วยงานก็มีการซ้อมแผนอยู่แล้วห่วงน้ำฝนในกรุงเทพเองมากกว่าใช่ผมว่านั่นคือตัวที่หนักเลยเพราะน้ำฝนกรุงเทพไม่มีการเตือนล่วงหน้าน้ำเหนือเตือนล่วงหน้านานเลยรู้ล่วงหน้าเลยจะมาแบบรู้สองวันล่วงหน้าโถไทยมาทำกันได้แต่น้ำฝนในกรุงเทพเนี่ยเหมือนเลยก็เหมือนกับที่ตกที่เชียงราย200มิลน่ะคนตัวในกรุงเทพรู้ล่วงหน้าแต่ว่ารู้ไม่นานเท่าน้ำเหนือน้ำเหนือรู้นานกว่าไงเพราะมันเดินทางมาแต่คนใช่ก็เหมือนที่ตกที่เชียงรายอ่ะเขาก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรือว่ามันตก200มิลอันนี้ต้องพูดความจริงว่าโลกมันเปลี่ยนไปไงเราต้องรับมือให้เร็วขึ้นงั้นเองแล้วเรื่องน้ำเหนือก้อนนี้ไม่น่ากลัวไม่ต้องไปห่วงแต่ว่าต้องระวังไอ้เรื่องน้ำที่ตกในกรุงเทพนี่แหละไม่ได้ประมาทเลยที่ผ่านมา2ปีทำเรื่องนี้ตลอดสีน้ำของอาจารย์นี่ห่วงน้ำไหนที่สุดผมว่าก็คือเรื่องหลักคือสามน้ำรวมกันน่ะน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนครับค่ะห่วงอันไหนที่สุดฝนผมน้ำฝน